มาที่ช่วงห้องเรียนหุ้นในเซฟฟิฟตี้อันนี้น่าสนใจน่าสนใจเพราะเราบอกว่าแหมที่ผ่านมาตลอดทั้งสัปดาห์เราก็คุยแต่เรื่องของหุ้นในเซฟฟิฟตี้ที่มีนัยยะต่อเซตนะคะแต่ว่าอยากรู้ว่าหุ้นในเซฟฟิฟตี้คู่ไหนที่เอามาเปรียบเทียบกันได้หรือว่าคู่ไหนที่แบบไปในทิศทางเดียวกันหรือคู่ไหนไม่สนใจเดินคนละทางเลยเดี๋ยวดูกันนะคะกับข้อมูลกับคุณยิ้มสภาพงษ์นินเก๋ค่ะคุณยิ้มสวัสดีค่ะสวัสดีคุณจอยครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้เราจะมาดูกันที่ข้อมูลนะคะแต่ว่าเราดูยังไงคะคุณยิ้มเราหาข้อมูลได้ด้วยหรอว่าตัวไหนที่เขาจะไปด้วยกันตัวไหนที่เขาจะไม่ไปด้วยกันคะตัวนี้มันมีจริงๆสถิติเนี้ยมันมีเรียนน่าจะตั้งแต่ม .5 หรือว่าช่วงปริญญาตรีปี4นะครับเราเรียกว่าค่าสัมปทิตสหสัมพันธ์ก็คือมันจะมีตั้งแต่-1ไปจนถึง1อะถ้าใกล้เคียงหนึ่งเนี่ยก็คือมันไปด้วยกันแต่ถ้าเอามาจับคู่กันแล้วถ้ามันไปทางลบหรือว่าศูนย์เป็นต้นไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไปด้วยกันครับเราก็ค่อยๆเอาแต่ละคู่อะครับทั้ง50 ตัวมาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทีนี้ถ้าเขียนด้วยมือนะครับก็50 ตัวคูณกันเป็นแมทริกซ์ก็เป็นบ้านแน่นอนครับทำไม่ได้ต้องเขียนโค้ดให้โปรแกรมทำก็เลยทำมาให้นะครับก็เลยค่ะทำมาให้เราเรียกว่า correlation coefficient matrix แต่ว่ามันยากไปไม่เป็นไรเอาดูอย่างเงี้ยครับว่าก็หาค่าเอามาจับคู่จุ๊บกันแล้วก็ผมพูดอะไรง่ายๆเอามาจุ๊บกันบีกิมอย่างเงี้ยโอ้อันนี้ค่าเกือบ1อย่างเงี้ยครับก็จะไปด้วยกันแบบนี้ครับอันเนี้ยจริงๆคนไม่ต้องทำแมทริกนี้เขาก็หาได้เพราะอะไรเพราะว่เาขาอยู่เซอกุเตตอสร์าเดหียวกรกรมันใกล้เคียงกันครับอันนี้ใครก็หาได้เนี่ยอันนี้เอามาจุ๊บกัน EA นี่เขียวนี่กับกกรันาฟอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยคือไม่ต้องมีตารางนี้ก็หาได้ครับมันก็ make sense อยู่แล้วแล้วมันก็พอดีเอาตัวเลขมาดูมันก็ไปด้วยกันอยู่แล้วครับนี่ครับพอเอาตัวเลขเนี้ยมายืนยันสมมุติฐานอีกทีว่ากลุ่มเดียวกันต้องไปด้วยกันนี่ครับอันนี้ผมก็ลิสต์มาให้ตามค่าตารางแมทริกซ์ที่เขียนมามันก็ไปด้วยกันจริงๆครับเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มเดียวกันค่ะทีเนี้ยพอมาตั้งคำถามให้มันหเาร้าทางใจกันขนึิ้ดนนะครับสำหรับคนทำระบบเทรดสายเป็นสายคอร์ดว่าแล้วถ้ามันไม่ไปด้วยกันล่ะเพื่อเทรดแบบอินเตอร์มาร์เก็ตอะอนาลิซิสคืออะไรอินเตอร์มาร์เก็ตคือเราเอาหุ้น2 ตัวนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมเทรดดิ้งวิวที่พอจะทำได้ก็คือเอาหุ้นมาทาบกันแล้วก็ดูว่าเขาไม่ได้ไปด้วยกันหรือไปด้วยกันตัวหลักคือปตท. PTTGC ที่เป็นแท่งเทียนแบบนี้แล้วก็ PDMS ตัวที่ไม่ได้ไปด้วยกันคือ BDMS เขาก็เอามาไขว้กันครับว่าถ้าเมื่อไหร่2 ตัวเนี้ยตัดกันอะอย่างเช่นตรงนี้กรณีศึกษาก็คือต้องซื้อ BDMS อย่างเงี้ยครับก็คือเป็นตอนที่ BDMS ขึ้นด้วยแล้วก็ GC ลงด้วยอันนี้อาจจะยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันมากนักคือมันเป็นเรื่องของ Intermarket Analysis ก็คือเอา2 ตัวมาไขว้กันแบบนี้ครับทำไมไม่ค่อยมีใครใช้เครื่องมือนี้เพราะว่ามันต้องมี correlation matrix ไงครับว่าเอ๊แล้วถ้าฉันจะซื้อ GC อย่างเงี้ยแล้วฉันจะเอา BDMS มายืนยันฉันต้องทำตารางไงครับอย่างที่บอกครับมันทำมือไม่ได้ครับ50 ตัวไขว้เป็นบ้าแน่นอนครับดังนั้นโอ้ยิ่ง100 ตัวยิ่งทั้งตลาดอย่างเงี้ยก็เลยให้โปรแกรมเขาฟีดมาครับคำสั่งให้โปรแกรมฟีดมาก็ได้อันนี้ขึ้นมาครับไม่ต้องถี่ตาดูนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้ไม่ต้องถี่ตาดูนะครับหรือไปก็แคท็ืบอเอาจากเพจของคุณยิ้มก็ได้นะคะครับอย่างเช่น Advance อย่างเงี้ยครับเราก็ทำเป็นสีแดงก็ต้องเอามาพอดจับคู่สกัีบบ้านอีกปูอย่างเงี้ยเหรอคะครับว่าเขาไม่ถูกกันดังนั้นตัวหนึ่งขึ้นตัวหนึ่งจะลงก็เอาเป็นพลังกันและกันนะครับท่านก็ต้องไปหาดูว่าแอดวานซ์ขึ้นแล้วบ้านปูเนี่ยมันไขว้กันพอดีอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องของอินเตอร์มาร์เก็ต
นี่ครับแล้วตัว BDMS ไม่ถูกกับอะไร BDMS ก็ไม่ไถมู่กกถับูบก้านกับปูบ้านเหมือนปกัูนอืมใช่ครับบีกิมอะไรอย่างเงี้ยไปหาสีแดงครับหาสีแดงนี่ครับแล้วตัวแดงๆเนี่ยผมลิสต์มาให้แล้วหน้าถัดไปเนี่ยดังนั้นมันก็จะเป็นการตอบคำถามที่ยากขึ้นว่าตัวไหนในเซฟตี้ที่เขาไม่ถูกกันเพื่อที่เอามาหาอะไรเอามาหาเนี่ยใช้การเทรดแบบอินเตอร์มาร์เก็ตแล้วก็เข้าเทรดดิ้งวิวในการเทรดไปดูตอนแรกพิมพ์ชื่อหุ้นหลักก่อนนะครับแล้วมันจะมีเครื่องหมายบวกก็ไปใส่อีกอันหนึ่งตอนที่ทำซอสข้อมูลเมื่อสักครู่เนนีี่่ยหรครอับกคุณดยิ้มบวมกีครุะณยะเวลาไหมอ่ะมีระยะเวลาว่าจะซอสข้อมูลปีหนึ่งสสององร้อยห้าสิบวันสปอรงะมรา้อณยห้าสิบวันใช่ครับก็ประมาณปีหนึ่งปรอะ่ะมาณนี้กดบวกแล้วมาที่ compare all at symbol นีค่่คะรับโอเคงั้นเดี๋ยวเข้าประเด็นสำคัญเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ดูตัว BA อย่างด้วยดูอเืซ็มตด้อวืยมก็นี่นะครอับือเอาตัวแดงอย่างเงี้ยไอตัวเขียวเนี่ยมันก็ไปด้วยกันแน่นอนครับใครก็หาได้เปิดอุตสาหกรรมเดียวกันก็ต้องไปด้วยกันอยู่แล้วนี่ครับก็เดี๋ยวแคปไว้ก็ได้อ่ะแคบไว้คือตัวที่มันไม่ถูกกันแค่ตัวเดียวมันก็ง่ายคุณยิ้มแต่ตัวบ้านปูมันไม่ถูกกันหลายตัวแบบเนี้ยเราเลือกดูยังไงหรือก็ซอสดูไปทุกอันก็ถ้าบ้านปูอย่างนี้นะครับเอาหนึ่งเอามาจับ BDMS ก็ได้หนึ่งไขว้แล้วก็เอามาจับบีกิมก็ได้หนึ่งไขว้เอามาจจัับบทีละตัวพ GBSC อก็หนึ่งไขว้เวลาดูกราฟใจชับ่ทีคลระับดตังัวนั้นเนี่ยครับดังนั้นถ้าคอนเฟิร์มกันว่าบ้านปูขึ้นแล้วก็ BDMS ลง บีกิมลง GBSC ลงก็ถ้าอืคราอวหน้านะครับคราวหน้าแต่ตอนนี้เขาขึ้นมาแล้วก็ใช้หลักตรงเนี้ยครับจับไขว้กันดังนั้นก็ตัวที่พอจะใช้อินเตอร์มาร์เก็ตเทรดได้ก็มี1 2แบบ13ตัวที่พอจะเป็นหลักได้นะครับว่าอตืัวไมหนไม่ถูกกันแล้วก็ลิสต์พวกนี้ก็คือทำมือไม่ได้นะครับต้องเอาคือหามาให้หรอกอืมคือเป็นคอนเทนต์ที่จะบอกว่าพิเศษก็ไม่ใช่คือชาวบ้านเขาไม่ทำกันแต่มันทต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นคอนเทนต์ที่จะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแล้วแบบตื่นตาตื่นใจมากจนแบบว่าแคปหน้าเมื่อสักครู่นี้ไว้แล้วเดี๋ยวไปเปิดเทรดดิ้งวิวแล้วทำเลยอยากรู้เหมือนกันอยาคกรรัู้บเหมือนกันกว็่าไอ้ที่เขาไอมิ่นถเตูอกร์กมัานร์เเกนี่็ยตหน้าตาจะยังไงเป็นเรื่องใหม่ครับอินเตอร์มาร์เก็ตเอป็ืนเรมื่องใหม่แล้วก็อีฟินถามว่าทำได้ไหมก็พอทำได้ครับก็เอกา็ใช้คคำมำสาั่งอืพมิมพ์ติดกันอันนี้ครับพิมพ์ติดกันมันก็จะพอเห็นแต่ผมว่าเอาถ้าแต่ละโปรแกรมอ่ะเก่งต่างกันอยู่แล้วครับไม่ต้องเอามาแข่งกันหรอกครับเอามาอืรมวมกันดีกว่าคุณยิ้มแต่อย่างเงี้ยพอเราซอสนะวันเนี้ยปุ๊บเราจะเห็นความถ่างแล้วเวลาที่มันไม่ไปด้วยกันแต่เราสามารถหาที่จุดเริ่มต้นได้ไหมอ่ะตอนที่มันมาประจบเขาเรียกอะไรอ่ะไดม้าจครับกันพอดีได้ครับทำได้ครับก็เขียนโค้ดให้มันไขว้กันอืมเราก็จะได้ต้นทางถูกไหมเราก็จะได้เห็นต้ในช่ทคารังบสบายมากเขียนให้มันไขว้กันแต่ว่าอะไรไขว้กันก็คือวันเนี้ยสิ่งสำคัญก็คือพวกเนี้ยที่ถ้าเขาไขว้กันเมื่อไหร่อ่ะตรงเนี้ยเทรนมันจะถ่างออกจากกันเรื่อยๆอิอนืเตอร์มมาร์เก็ตเนี่ยอยากพูดมานานนะครับเพียงแต่ว่าเครื่องมือที่ฟรีเนี่ยมันไม่ค่อยมีเท่านั้นเองพอตอนนี้เครื่องมือเขาจะปล่อยออกมาเรื่อยๆครับผมก็ว่าแล้วอันไหนที่มันอธิบายได้แล้วก็ก่อนจะเอามาเนี่ยผมจะต้องเอามาลุยในเอมิโบเกอร์ก่อนอย่างเงี้ยครับแอล้ืวถ้มามันใช้ได้ก็จะเอามาคุยไม่ใช่ว่าไปลุยเทรดดิ้งวิวมาเลยแล้วเอามาไม่ได้อืต้องมดูอในืมอันนี้ก่อนประมาณนั้นครับค่ะกอ็่ะอันนี้นะครับก็ลองเอาไปดูเรื่องอินเตอร์มาร์เก็ตครับแล้วกค็่ะเราเข้า BA เลยไหมครับมาหรือดูว่าตัว BA กันสำหรับโอผู้เคการบ้านสัปดาห์นี้ใส่เหมือนเดิมไหมคะใส่อะเรไราแคใชเต้อร์อิไหมชิโมกุก็ได้ครับอิชอ่ิะโไมหนกุดูซิอิชิมะกุคุณยิ้มสอนเรื่องอิชิมะกุไปแล้วนะคะหยคุุณผดู้ชมไปดูไป ICH ย้อนหลังได้นะครับผมว่าตรงนี้มันลงตัวที่สุดแล้วครับคือมันตอบได้หมดแนวต้านเล็กแนวต้านใหญ่อะไรเขาตอบได้หมดดังนั้นBA ก็เราเห็นนะครับว่าถ้าหุ้นจะขึ้นเนี่ย
มันควรจะอยู่เหนือเมฆใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเมฆแดงเมฆเขียวก็แล้วแต่นะครับแต่ตอนเนี้ย พูดถึงเมฆพีเอ็มเต็มห้องเลยครับเนี่ย97โอ้ออกอากาศเปิดเครื่องฟอกดังไม่ได้เดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยเปิด97นี่ใช้เครื่องฟอกนะคุณผู้ชมนี่คือคุณยิ้มอยู่ที่เชียงใหม่นะเนี่ยถ้าไม่ใช้เครื่องฟอกน่าจะเป็นสามหลักนะดูอันนตี้อนนคี้ือยังนะยังเนี่ยครับไปติดตรงเนี้ยเห็นไหมครับคือติดตั้งอยู่ก็ฝ่าไปให้ได้ฮะแค่นั้นฝ่าได้ก็บินฝ่าไม่ได้ก็หลงประมาณนี้ครับแต่เมฆข้าเพงราหนะ้วา่ามันให้น้ำหนักทางลงมากกว่าไหมคะอ๋อไม่เป็นไรครับเมฆขอให้ขึ้นนะครับทำไงก็ได้ครับดัพงอนั้เดนี๋ยวมเมีฆมัสนอก็งจะกเปรลี่ยณนีสนีะครับเองมีสองกรณีถ้าขึ้นในเร็ววันนี้นะครับในสัปดาห์นี้พี่ก็ฝ่าขึ้นไปเลยหรือถ้าอีกกรณีหนึ่งคือไม่ขึ้นสักทีรออะไรสักอย่างนะครับพี่ไม่ต้องฝ่าไปก็ได้พี่ไซด์เวย์ก็ได้เวลาผ่านไปเดี๋ยวต่อให้ออกด้านข้างเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะยืนเหนือเมฆเองครับยกเว้นว่าอย่าลงนะถ้าลงก็ฟาวก็จบทุกอย่างรอขึ้นใหม่อย่างนี้ครับดังนั้งนั้นถ้าวันก็นี้ยังไม่ทำอะไรใช่ครับรออีกนิดหนึ่งก็ได้ถ้านะครับถ้าเป็นสาย ten following อีกนิดเดียวมันจะทะลุเมฆแล้วครับรออีกหน่อยก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับเราให้เกิดสัญญาณซื้อที่ชัดเจนแล้วเราค่อยเข้าไป follow ตามใช่ครับใช่ครับวันนี้ได้ความรู้ใหม่ได้ความรู้ใหม่ในห้องเรียนของเราแล้วก็รวมไปถึงทําการบ้านหุ้นไปด้วยนะคะตื่นตาตื่นใจมากเลยทีเดียวจะต้องรีบไปทําต้องรีบไปทําในส่วนของสิ่งที่คุณยิ้มนําเสนอในวันนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงไปทําการบ้านไปวางแผนหุ้นให้เสร็จก่อนที่ตลาดหุ้นไทยจะเปิดทําการวันนี้คุณยิ้มขอบคุณมากค่ะคุณกุญจอยครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีคค่ระับคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามการสําหรับประเด็นที่จะเกิดขึ้นในรอบวันรวมไปถึงกลยุทธ์การลงทุนและข้อมูลความรู้ใหม่ๆมีให้ติดตามได้ทุกวันในรายการนะคะพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันได้ใหม่นะคะหลังครบธงชาติวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ